มาเปิดประเด็นกันค่ะเปิดเบื้องลึก3เอเชียลุกฮือต้านสหรัฐบทเรียนยูเครนสิ้นชาติเป็นมิตรรัสเซียและไม่เป็นศัตรูจีนจากกรณีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยมีสถานการณ์ที่โลกชวนจับตาซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ตามมานั่นก็คือการรวมตัวกันประท้วงของประชาชน2ประเทศต่อผู้นำสหรัฐต่อมาในเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงประเด็นที่มีม็อบชาวญี่ปุ่นและม็อบชาวเกาหลีใต้ไล่ผู้นำสหรัฐขณะเยือนต้นเหตุทำให้แผ่นดินของพวกตนไม่มั่นคงโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์โดยระบุว่าเมื่อวันก่อนผู้นำฝ่ายระเบียบโลกเก่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นใช้มุกเดิมแบ่งปันเขากรองลวงว่าชาติทั้งสองไม่มั่นคงแล้วถูกคุกคามจากจีนและรัสเซียแต่สหรัฐเคยทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ญี่ปุ่น2ลูกเสียชีวิตเกือบ 200,000 รายและดันหลังเกาหลีใต้ทำสงครามกับเกาหลีเหนือเสียชีวิตราว 180,000 รายดังนั้น2ชาติต้องเร่งทุ่มงบประมาณลงทุนซื้ออาวุธสหรัฐมาตุนสะสมไว้ให้มากที่สุดประชาชนใน2ดินแดนเห็นว่าชาติของตนไม่มั่นคงเสียแล้วถูกสหรัฐผู้ที่ไปที่ไหนก็ลุกเป็นไฟเดือดร้อนที่นั่นปั่นให้กลายเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและจีนบ้านใกล้แล้วสหรัฐบ้านไกลก็เพ่นหนีกลับข้ามไปอีกซีกโลกพร้อมออเดอร์อาวุธมหาศาลปล่อยให้ประชาชนทั้ง2ชาติเสี่ยงเป็นเป้าหมายตำบลขีปนาวุธตกซึ่งมีชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีใต้จำนวนมากที่เข็ดขยะสงครามออกมาก่อม็อบและแถลงการไล่ผู้นำสหรัฐโดยแกนนำม็อบระบุว่าการสร้างฐานทัพสหรัฐและใช้ทหารญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเครื่องมือไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนประเทศของพวกเขาให้เป็นสนามรบพวกเขาต้องการสันติภาพผ่านทางการทูตไม่ใช่โดยสงครามล่าสุดค่ะวันนี้วันที่27พฤษภาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีนายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ออกมาให้ข้อมูลถึงกรณีการต่อต้านสหรัฐอเมริกาและความเคลื่อนไหวของจีนต่อท่าทีประเทศกลุ่มอาเซียนว่าจีนเตือนบางประเทศอาเซียนให้ร่วมค้าขายกันดีกว่าจะเป็นศัตรูกันจีนเตือนอาเซียนอย่างนิ่มๆแต่สะเทือนสถานทั้งยุทธจักร 1. ขณะนี้สหรัฐในฐานะผู้นำนาโต2กำลังรุกหนักต่อกลุ่มประเทศอาเซียนโดยตั้งตนเป็นศัตรูกับจีนถือจีนเป็นภัยคุกคามที่จะต้องร่วมกันต่อต้านหรือทำสงครามต่อกันได้ทำความตกลงความร่วมมือทางด้านการทหารและขยายวงไปถึงเศรษฐกิจด้วยแล้วในขณะที่จีนก็ได้ประกาศว่านาโต2นี้เป็นภัยคุกคามต่อจีนจีนจะขัดขวางและต่อต้านทุกรูปแบบและนาโต2จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ 2. ล่าสุดจีนได้ออกคำเตือนอย่างหนักแน่นแต่นุ่มนวลว่าจีนชักชวนอาเซียนโดยทางไมตรีเพื่อร่วมกันทำมาค้าขายให้บังเกิดผลประโยชน์ร่วมกันแต่สหรัฐชักชวนอาเซียนให้เป็นศัตรูและต่อต้านจีนขอให้ประเทศอาเซียนบางประเทศที่จะเข้าร่วมนาโต2ตั้งสติยังคิดพิจารณาให้ดี 3. เมื่อตั้งตนเป็นศัตรูและต่อต้านจีนก็จะมีการขยายความร่วมมือทางการทหารประเทศอาเซียนใดที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโต2ก็ต้องซื้อหาอาวุธจากสหรัฐเป็นการใหญ่แบบเดียวกันกับยูเครนและไต้หวันจนไม่เป็นอันพัฒนาประเทศและทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกเข็นซึ่งขณะนี้ชาวไต้หวันชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีใต้พากันประท้วงนาโต2กันอย่างพร้อมเพรียงทั้งที่ไม่ได้นัดหมายอดีตประธานาธิบดีไต้หวันได้ออกมาส่งคำเตือนถึงรัฐบาลไต้หวันว่าให้ดูตัวอย่างความพินาศของยูเครนที่กำลังสิ้นชาติและเตือนชาวไต้หวันว่าชาวยูเครนนับ10ล้านคนต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ประเทศใกล้เคียงแต่ชาวไต้หวันจะหลบหนีไปที่ไหนหรือว่าอยากจะไปลอยคออยู่กลางทะเล 4. ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ชาวไทยทั้งประเทศจะต้องมีความสามัคคีกันปกป้องบ้านเมืองไม่ให้ใครนำพาประเทศไปเป็นศัตรูกับชาติใดและยืนหยัดยึดมั่นในการผูกมิตรไมตรีกับทุกประเทศดังนี้แล้วประเทศไทยและประชาชนไทยจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลุคปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย